แล้วก็มาถึงคอทองคำรอใช่ไหมฮะเราจะเปิดโพย8ธนาคารยักษ์ทั่วโลกมองทองคำที่เหลือ3เดือนสุดท้ายปีนี้เป็นไงและเป้าปีหน้าเป็นยังไงแม่ที่สุดแตะ $2,700 หลายธนาคารรีบปัดฝุ่นมองเป้าหมายทองคำกันใหม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ26กันยายนก็เป็นวันที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าราคาทองคำขึ้นเกิน $2,700 สหรัฐคือแตะ $2,700 ต่อออนเป็นครั้งแรกแล้วก็เลยไปถึง $2,702.30 สหรัฐสูงสุดระหว่างวันก็ถือว่าทำสถิติสูงสุดระหว่างวันเป็นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นจนได้นะครับแต่หลังจากนั้นก็ถูกเทขายลงมานิดๆหน่อยๆแต่ปิดก็ทำนิวไฮเหมือนเดิมนะครับจึงทำให้ตรงนี้เนี่ยนะครับบรรดาธนาคารพาณิชย์แล้วก็สำนักวิจัยต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับก็มีการทบทวนตัวเลขของทองคำที่เขาจะมองในช่วงที่เหลือ3เดือนสุดท้ายปีนี้คือไตรมาสที่4แล้วเขาก็จะมองเป้าหมายในตลอดทั้งปีหน้ารวมถึงแรงส่งช่วงระยะเวลาในแต่ละช่วงเดือนของปีหน้าทองคำจะไปขึ้นจะไปจอดจะไปลงที่ไหนแบบใดทั้งภาพรวมแล้วก็ในแง่ของเฉลี่ยนะครับดังนั้นเราก็เลยเปิดเผยท่านผู้ชมกันตรงนี้กันเลยนะฮะเอาเป็นว่า2024ก่อนท่านผู้ชมเชื่อมั้ยครับว่าขนาดราคาทองคำที่ปิดเมื่อคืนอย่าง Gold Future เนี่ย $2,695 อันนี้เอากลมๆนะฮะในขณะที่ Gold Spot เนี่ย2,662 ดอลลาร์ถูกไหมฮะคือมันเกิน 2,600 ขึ้นมาหมดแล้วอะแต่ในขณะที่ธนาคารต่างๆมองราคาเป้าหมายหรือราคาช่วงสิ้นปีของ2024เนี่ยต่ำ 2,600 หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเริ่มเลยฮะตั้งแต่1ธนาคาร JP Morgan Chase & Co มองเป้าหมายราคาทองคำปีนี้ 2,398 เห็นไหมฮะธนาคาร ANZ ก็มองราคาทองคำเป้าหมาย 2,394 ธนาคาร Bank of America มองที่ 2,365 ธนาคาร Macquarie มอง 2,339 ท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าไม่มีใครมองเกิน 2,400 ดอลลาร์สหรัฐเลยในช่วงของสิ้นปีนี้2024แต่ขณะนี้ราคามาแล้ว 2,695 และ 2,662 นะในขณะเดียวกันถ้าไปดูในปีหน้า2025อันนี้มีสีสันนะครับปรากฏว่าในปี2025นะครับไล่กันเลยนะฮะเริ่มกันตั้งแต่ธนาคาร City Group City Group เนี่ยให้ราคาเป้าหมายทองคำปี2025ที่ 2,875 ดอลลาร์และเขามองสิ้นปีว่าสิ้นปี2025ในแง่ของ City Group ราคาทองคำจะวิ่ง 2,800 ถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ค่ายที่1ค่ายที่2ธนาคาร ANZมองราคาทองคำเป้าหมายปีหน้านะฮะ2025อยู่ที่ 2,805 ดอลลาร์สหรัฐและเขามองสิ้นปีจะไปแตะ 2,900 ดอลลาร์สหรัฐนี่ธนาคารที่2นะฮะธนาคารที่3ครับ JP Morgan Chase & Co นะฮะเขาให้ราคาทองคำในปีหน้าเอาไว้เนี่ย 2,775 ดอลลาร์สหรัฐแต่เขามองสิ้นปีหน้าอยู่ที่ 2,850 ดอลลาร์สหรัฐนี่คือธนาคารที่3ธนาคารที่4ครับธนาคาร Bank of America นะฮะให้ราคาเป้าหมายทองคำที่ 2,750 ดอลลาร์สหรัฐแต่เขามองสิ้นปีนู่นเลย 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับต่อไปฮะธนาคาร Goldman Sachs มองเป้าหมายราคาทองคำปีหน้า 2,750 ดอลลาร์นะฮะและในขณะเดียวกันเขาก็เชื่อว่าต้นปีหน้า 2,700 ดอลลาร์จะมาแต่ตอนนี้มันไปเมื่อคืนละคือมันมาให้เห็นแบบระหว่างวันนะฮะต่อไปครับธนาคาร UBS AG นะครับมองเป้าหมายราคาทองคำกลางปี2025จะอยู่ที่ 2,700 ดอลลาร์สหรัฐแต่ก็มาแล้วเมื่อคืนนะครับต่อไปฮะธนาคาร Commerce Bank นะฮะมองราคาเป้าหมายทองคำในปีหน้า 2,600 ดอลลาร์สหรัฐนะแต่ไอ้ 2,600 เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกลางปีหน้านะครับต่อไปครับธนาคาร Macquarie นะครับซึ่งเป็นธนาคารสุดท้ายนะฮะธนาคาร Macquarie เนี่ยบอกว่ามองราคาทองคำเป้าหมายในปีหน้านะฮะ2,463 ดอลลาร์สหรัฐโดยในไตรมาสที่1ของปีหน้าทองคำจะขึ้นไปแตะ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐแต่พอถึงสิ้นปีธนาคาร Macquarie บอกว่ามีความเป็นไปได้จะแตะ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับเพราะฉะนั้น8ธนาคารที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่ถ้ามองปีหน้าทุกค่ายมองสูงสุดอยู่ที่ 3,000 มองต่ำสุดอยู่ที่ 2,463 ค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆ 2,700 ถึง 2,800 นี่คือปี2025จากบรรดา8ธนาคารชั้นนำระดับโลกที่ดังๆนะครับในขณะที่ปี2024ซึ่งเหลืออีก3เดือนสุดท้ายเขาจะมองไม่เกิน 2,600 ดอลลาร์สหรัฐนะฮะโทษฮะมองไม่เกิน 2,400 เลยในขณะที่ตอนนี้ราคาของเมื่อคืนเนี่ยมันมา 2,695 แล้วนะฮะสำหรับ Gold Future และสำหรับ Gold Spot ไป 2,662 แล้วนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมคงจะต้องประเมินกันแล้วนะครับว่าอะไรที่ทำให้ทองคำไปต่อปีหน้าถึง 3,000 ดอลลาร์สูงสุดและในขณะที่ปีนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดการทำกำไรขึ้นจริงหรือไม่นะครับเป็นไปได้ทั้งนั้นครับ
อย่าลืมนะครับว่าทองคำพอไล่ราคาแรงๆเนี่ยการทำกำไรเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนสบายๆนะฮะในขณะเดียวกันปัจจัยที่ทำให้ทองคำไปต่อในปีหน้าถ้าจะมีปัจจัยเสริมตัวใหม่นี่นะฮะเขาประเมินกันแล้วว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปลงทุนในกองทุน ETF ทองคำซึ่งจะมีปริมาณและแนวโน้มเพิ่มการลงทุนใน ETF ทองคำมากขึ้นเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะตอนนี้ราคาทองคำปกติมันแพงมากแล้วครับคือมันขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะ2,600ไอ้คำว่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นี่ท่านผู้ชมคิดเอาเองเลยครับว่าตั้งแต่มีทองคำเกิดขึ้นมาและเริ่มซื้อขายกันมาย้อนหลังไปสักหลายทศวรรษเนี่ยมันมาได้ยังไงมาถึง2,600แล้วนะฮะดังนั้นแล้วคนที่กำลังสนใจจะลงทุนทองคำเนี่ยจริงๆกองทุน ETF Gold เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะยิ่งราคาของตัวบุลเลียนหรือถ้าเรียกว่าทองคำแท่งมันขึ้นไปสูงเท่าไหร่คนที่อยากจะลงทุนก็จะพยายามหาช่องทางเข้าไปลงทุนในพวกซื้อเพียงแค่เป็นหน่วยลงทุนของทองคำซึ่งตลาดโลกประเมินว่ากระแสของการเข้าลงทุนกองหน่วยลงทุนทองคำ ETF เนี่ยในปี2025จะเพิ่มสูงขึ้นมากและนั่นหมายความว่าอะไรครับคือมันจะมีเม็ดเงินเข้ามาเสริมมากยิ่งขึ้นอีกนะฮะก็เลยทำให้การมองราคาทองคำในปี2025เนี่ยมุมมองส่วนใหญ่สูงสุดเลยนะไปสูงสุดไม่เกิน $3,000ครับมีต่ำสุดอยู่ที่$2,400เท่านั้นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นมุมมองที่เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับในวันนี้ที่เราอยู่กันวันศุกร์กันนะฮะ